เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะรับฟังผ่านทุกช่องทางของไทย PBS Podcast แล้วก็ทางสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ค่ะประเด็นของผู้บริโภคต้องตามกันเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพราะว่าเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นแฟนเพจ Facebook ของเว็บไซต์ร้านอาหารชื่อดังปรากฏว่าปิดค่ะแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ทำให้ลูกค้าหลายคนก็เกิดความกังวลใจเพราะว่าได้ซื้อบัตรที่จะไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้หรือว่าวอลเชอร์เนี่ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปกินหลังจากนั้นค่ะก็มีการตั้งกลุ่มสาธารณะบน Facebook นะคะก็คือกลุ่มคนรักบุฟเฟ่หรือบุฟเฟ่ต์เลิฟเวอร์สที่หลายคนเข้าไปสอบถามถึงความคืบหน้าว่าร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังแห่งนี้เนี่ยนะคะมีสาขาไหนบ้างที่ยังเปิดอยู่นะคะแล้วทำไมเพจของร้านอาหารญี่ปุ่นนี้เนี่ยถึงได้ปิดไปลูกค้าบางส่วนถึงขั้นกับเดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งนี้เลยนะคะที่เปิดให้บริการหลายๆสาขาแต่ก็กลับพบว่าร้านประกาศปิดค่ะลูกค้าคนหนึ่งค่ะให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ออนไลน์นะคะบอกว่าได้ตัดสินใจซื้อบัตรรับประทานอาหารของร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งนี้ในราคาใบละ199บาทจำนวน5ใบค่ะเนื่องจากว่าชอบอาหารของร้านแห่งนี้ที่มีราคาถูกแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะโดยเฉพาะเนื้อแซลมอนและตั้งใจว่าจะไปกินเมื่อมีเวลาว่างค่ะเนื่องจากว่าบัตรมีอายุการใช้งานได้ถึง6เดือนแต่เมื่อมีการพูดคุยกันในสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าร้านแห่งนี้ปิดไปหลายสาขาเพจ Facebook ก็ไม่สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ก็ปิดไปเนี่ยนะคะทำให้ได้ตัดสินใจเดินทางไปร้านสาขาใกล้บ้านย่านรามอินทราค่ะพบว่าสาขานี้ก็ปิดเช่นเดียวกันซึ่งบริเวณหน้าร้านติดป้ายเขียนว่าปิดบริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขระบบเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเช่นเดียวกับลูกค้าอีกคนนึงค่ะบอกว่าซื้อบัตรไว้2ใบและจองคิวเพื่อจะเข้าไปกินบุฟเฟ่ด้วยนะคะเวลาประมาณ11นาฬิกาเนื่องจากที่ผ่านมาก็เคยไปกินบุฟเฟ่ที่ร้านบุฟเฟ่แห่งนี้มาก่อนและไม่เคยมีปัญหาเลยรวมถึงประทับใจกับราคาและก็คุณภาพอาหารด้วยนะคะหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์จึงได้สอบถามไปทาง Facebook ของร้านแต่ก็ไม่มีการตอบกลับค่ะจึงได้เดินทางไปร้านสาขาที่จองคิวไว้แต่ปรากฏว่าร้านปิดโดยลูกค้าคนนี้ยอมรับว่าเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลามากตอนนี้ต้องการคำชี้แจงจากทางร้านถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการเงินคืนพร้อมยอมรับว่าในอนาคตคงจะไม่เลือกกินร้านนี้อีกนะคะซึ่งเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีลูกค้าที่ซื้อบัตรวอลเชอร์ของร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นแห่งนี้หลายคนนะคะได้เดินทางไปที่สำนักงานของทนายรัชพลสิริสาครถนนประชาราษฎร์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะไปขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะคะซึ่งผู้ที่ซื้อบัตรรับประทานอาหารของร้านบุฟเฟ่ชื่อดังแห่งนี้นะคะบอกชื่อเลยก็ได้เพราะว่าเป็นข่าวไปแล้วนะคะก็คือชื่อร้านดารุมะค่ะซึ่งคนที่ไปรวมตัวกันที่สำนักงานทนายความของทนายรัชพลเนี่ยนะคะก็11คนด้วยกันโดยมีแม่ค้าซื้อวอลเชอร์จำนวน5รายเป็นผู้บริโภคจำนวน6รายเดินทางเข้าร้องเรียนและขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายนะคะซึ่งปรากฏว่าตอนนี้จากที่มีการรวมตัวกันในสื่อสังคมออนไลน์ผู้ซื้อบัตรรับประทานอาหารของร้านดารุมะแห่งนี้เนี่ยมีมากกว่า 6,000 รายแล้วทีเดียวค่ะซึ่งหนึ่งในผู้ที่เข้าร้องเรียนขอคำปรึกษาด้านกฎหมายกับทนายรัชพลชื่อคุณจิรัชยาเนี่ยบอกว่าสำหรับตนเองได้รู้จักร้านดารุมะจาก Facebook นะคะที่ได้ลงข้อความประชาสัมพันธ์ว่าสามารถซื้อคูปองได้ผ่านแอปพลิเคชันดารุมะซึ่งตนเองเป็นทั้งคนขายแล้วก็ลูกค้าที่ไปกินนะคะตนเองก็ขายคูปองมาได้ประมาณ2ปีแล้วมีลูกค้าในกลุ่มประมาณ 31,000 คนซึ่งตอนนี้มีคูปองเหลืออยู่ในมือเนี่ยประมาณ 2,628 ใบรวมเป็นเงินแล้วประมาณ 550,000 บาททราบข่าวว่ามีปัญหาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและตนเองก็รู้จักกับผู้จัดการร้าน
พอรู้ข่าวก็ตกใจกังวลใจมากถือว่าเป็นเงินเยอะมากๆเลยที่ตัวเองได้ซื้อบัตรแล้วก็ขายต่อนะคะมีลูกค้าที่ซื้อบัตรต่อจากคุณจิรัชยาเนี่ยทวงเงินคืนทั้งหมดประมาณ40กว่าใบที่จองไว้ล่วงหน้านะคะซึ่งก็ได้ทำการโอนเงินคืนลูกค้าไปเรียบร้อยเท่าที่คุยกับผู้จัดการร้านนะคะคุณจิรัชยาบอกว่ามันมีหลายเรื่องทั้งเรื่องหนี้สินของปลาที่ติดไว้แผงขายของทุกร้านของทุกสาขายังไม่มีจ่ายด้วยหนี้สินมันเยอะเลยทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้หรือเปล่าพอเริ่มมีข่าวเนี่ยว่าร้านปิด1วันตอนแรกเข้าใจว่าปิดร้านพอผู้จัดการมาบอกกับตนเองว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าให้ฟังตนเองก็รู้สึกใจคอไม่ดีเลยนะคะพอเลิกงานเนี่ยก็คุยกับผู้จัดการร้านก็เลยรู้แล้วก็เข้าแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยอมรับว่ามั่นใจทางร้านมากเพราะว่าเปิดมานานทุกครั้งที่ขายคือขายได้ตลอดร้านไม่หนีไปไหนลูกค้ากินได้จริงเลยทำให้เชื่อมั่นคุณภาพสินค้าตามราคาซึ่งเมื่อเทียบกับร้านอื่นร้านดารุมะแห่งนี้ก็ถือว่าดีกว่าและประชาชนเนี่ยก็บอกว่าคุ้มค่ากับครอบครัวมีการขายหลายรูปแบบค่ะทั้งแบบคูปองในแอปพลิเคชันขายหน้าร้านคือขายหลายราคานะคะไม่ว่าจะเป็นราคา199บาท250บาท399บาทซึ่งตอนนี้ก็เข้าแจ้งความแล้วก็ไม่ทราบว่าผู้ประกอบการร้านดารุมะเนี่ยนะคะหายไปไหนเหมือนกันนี่คือเสียงส่วนหนึ่งของคนที่ซื้อบัตรรับประทานอาหารหรือวอลเชอร์ของร้านดารุมะแห่งนี้แล้วนำไปขายต่ออีกคนหนึ่งค่ะที่เป็นลูกค้าที่ซื้อคูปองของร้านแห่งนี้ชื่อคุณปรัชนินเนี่ยนะคะบอกว่ารู้จักทางร้านนี้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งได้ไปกินบ่อยแล้วก็ชอบร้านแห่งนี้แต่พอหลังๆคุณภาพก็เริ่มแย่ลงเขาเริ่มลดราคาลงแล้วก็เลยรู้สึกว่าลดราคาและลดคุณภาพทำไมไม่บอกลูกค้าเพราะว่าหน้าร้านยังบอกว่าราคา299บาทแต่พอในแอปพลิเคชันบอกว่าขายถ้า5ใบเหลือ199บาทซึ่งตนเองเนี่ยซื้อไว้10ใบเมื่อเดือนที่แล้วไปกินมาแล้ว4ใบตอนนี้เหลือ6ใบอันนี้ก็ไม่สามารถไปกินได้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายหลายคนซึ่งทนายรัชพลสิริสาครบอกว่าเรื่องนี้คล้ายๆกับการขายวอลเชอร์หรือบัตรรับประทานอาหารถูกๆและไม่สามารถไปใช้บริการได้สำหรับผู้เสียหายสามารถไปร้องเรียนได้ที่กองปราบปรามหรือสำนักงานตำรวจบก.ปคบ.และทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแต่ว่าจะต้องไปแจ้งความเพราะไม่เช่นนั้นตำรวจจะไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งการดำเนินการทางแพ่งสามารถเรียกร้องเอาเงินคืนได้ค่ะส่วนทางอาญาอาจจะต้องดูเจตนาของเขาก่อนว่าทางเจ้าของมีเจตนายังไงเพราะตอนแรกที่เปิดขายได้แต่ว่าอยากจะให้เจ้าของออกมาชี้แจงทางผู้บริโภคหรือคนทำธุรกิจด้วยกันจะทราบนะคะแต่ถ้าเจตนาชัดเจนที่จะฉ้อโกงก็อาจจะต้องติดคุกโทษสูงสุดก็คือฉ้อโกงกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอัตราโทษก็มีโทษจำคุก5ปีปรับ 100,000 บาทซึ่งคดีต่างกรรมต่างวาระค่ะหลอกครั้งหนึ่งก็1กรรมหลอก10ครั้งก็10กรรมดูจากที่เขาหลอกว่ากี่ครั้งนะคะซึ่งเรื่องนี้เห็นบอกว่า20มิถุนายน2565เนี่ยนะคะทางกลุ่มผู้เสียหายที่ซื้อบัตรของร้านดารุมะเนี่ยนะคะที่ไปขอคำปรึกษากับทนายรัชพลจะพาไปร้องเรียนที่ตำรวจบก.ปคบ.และสคบ.ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปสำหรับการติดตามตัวเจ้าของนะคะมาชี้แจงหรือว่าถ้าเกิดมีการแจ้งความแบบนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการดำเนินการเพื่อเรียกร้องเอาเงินคืนให้กับผู้ซื้อวอลเชอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นราคากี่บาทแต่ว่าเมื่อยังไม่ใช้บริการเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องของเงินคืนได้นะคะทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเองค่ะก็เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์มาเปิดให้บริการหลายๆสาขาเนี่ยน่าจะมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบคืนเงินนะคะให้กับผู้ที่เป็นลูกค้าได้ซื้อวอลเชอร์ไปด้วยนะคะเรื่องนี้ในแง่มุมของการร้องเรียนแล้วก็การชดเชยเยียวยาความเสียหายเนี่ยผู้บริโภคสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณณรมนเมฆบริสุทธิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณณรมนคะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอีกครั้งนึงที่มีข่าวนะคะที่บอกว่าร้านอาหารขายวอลเชอร์บัตรรับประทานอาหารไปก่อน
นะคะแต่ว่าปิดร้านตอนนี้ไม่รู้ว่าหนีหรือไม่อย่างไรเพราะว่าหลายฝ่ายโดยเฉพาะลูกค้านะคะก็กำลังรอนะคะเจ้าของร้านออกมาชี้แจงกันอยู่นะคะสำหรับร้านบุฟเฟ่ดารุมะแห่งนี้เมื่อสักครู่ดิฉันก็ได้เสนอข่าวไปนะคะว่ามีลูกค้าหลายคนรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะคะหรือว่าการไปร้องเรียนกับทนายความรัชพลเพื่อขอให้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแต่ว่าในฐานะที่คุณนรมนแล้วก็ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเองก็อาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องการร้องเรียนแบบนี้อยากจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าผู้บริโภคซื้อวอลเชอร์บัตรรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็น199บาทหรือแพงกว่านี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็เคยมีปัญหานี้บ้างเหมือนกันนะคะที่บอกว่าเป็นบุฟเฟ่ร้านแหลมเกตที่ซื้อไปแล้วก็ปิดร้านหนีแบบเนี้ยค่ะเราจะทำยังไงได้บ้างคะค่ะโดยปกติเนี่ยเราก็จะซื้อวอเชอร์แบบนี้กับผู้ประกอบธุรกิจใช่ไหมคะค่ะซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยลักษณะของการทำธุรกิจแบบเนี้ยเป็นลักษณะของแฟรนไชส์ที่เวลาที่เหมือนกับเราก็เคยจะเห็นแฟรนไชส์ในหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะทั้งรถเข็นขายบะหมี่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะค่ะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องของการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจตกลงกันเนี่ยเป็นแบบไหนแต่เวลาที่เราเข้าไปดูในข้อมูลนะคะจากกิฟต์วอเชอร์ต่างๆเนี่ยก็จะระบุสาขาที่ทางผู้บริโภคจะเข้าไปซื้อวอเชอร์นั้นถูกไหมคะว่าอันนี้เป็นวอเชอร์ของสาขาไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการกำหนดให้เข้าไปทานอันนี้ไม่แน่ใจว่าวอเชอร์ที่เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นวอเชอร์ที่ผู้บริโภคซื้อมานะคะเท่าที่ให้ความเห็นเนี่ยก็พบว่ามันมีการทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่เวลาที่เราซื้อสินค้าเราจะซื้อผ่านแฟรนไชส์ใช่ไหมคะหรือเราซื้อกับสาขาที่เราเข้าไปใช้บริการโดยตรงซึ่งอันเนี้ยโดยหลักการเนี่ยเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ตามที่ตกลงกันเพราะว่าการซื้อวอเชอร์มันเป็นข้อตกลงว่าจะเข้าไปใช้บริการใช่ไหมคะโดยผู้บริโภคจ่ายเงินไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นว่าเมื่อผู้บริโภคจ่ายเงินไปแล้วแล้วไม่สามารถให้บริการได้เนี่ยก็ต้องคืนเงินทีนี้เงินเนี่ยมันถูกจ่ายไปที่ใครนะคะซึ่งตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆเราจะเห็นว่าเวลาที่เราขายสินค้าเนี่ยเจ้าของแฟรนไชส์มักจะส่งพวกวัตถุดิบใช่มั้ยคะแต่เงินที่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นเงินจากการซื้อสินค้าจากสาขานั้นโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเงินเนี่ยก็เข้าสาขาเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบในส่วนตรงนั้นเนี่ยค่ะหรือได้สตังค์ของผู้บริโภคไปแล้วเนี่ยก็ควรจะรับผิดชอบก่อนนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่เป็นบริษัทเจ้าของแบรนด์เนี่ยควรจะต้องออกมารับผิดชอบกับเจ้าของแฟรนไชส์ที่ต้องชดเชยเยียวยาเรื่องนี้ให้กับผู้บริโภคไปเพราะเนื่องจากเวลาที่เรารับสตังค์อะค่ะใครเป็นผู้รับอันนี้มันไปตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้ก่อนเนาะว่าเมื่อรับไปแล้วเนี่ยคุณให้บริการไม่ได้ก็ต้องคืนเงินกับผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราไม่ทราบว่าแฟรนไชส์เนี่ยได้รับเงินจากผู้บริโภคโดยตรงหรือเปล่าแต่ถ้าแฟรนไชส์เนี่ยรับเงินจากผู้บริโภคโดยตรงก็ต้องคืนให้กับผู้บริโภคไปก่อนนะคะส่วนการที่จะต้องให้ผู้บริโภคไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเพราะเวลาที่คดีมันพูดถึงคดีอาญาในทางเจตนาเนี่ยมันพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งก็จะในหลักการทางกฎหมายก็เป็นทั้งผู้ที่ผลิตผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีส่วนที่จะรับผิดชอบประเด็นเนี้ยค่ะเราก็อยากตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าแฟรนไชส์ทั้งหลายที่เกิดปัญหาแล้วตอนนี้เราทราบนะคะว่าทุกแฟรนไชส์ก็เกิดประเด็นทุกคนนะคะว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยอาจจะเปิดกิจการไม่ได้อาจจะได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจอันนั้นเป็นเรื่องที่แฟรนไชส์ต้องไปดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจหลักด้วยนะคะแต่ผู้บริโภคที่ชำระเงินให้กับแฟรนไชส์โดยตรงไม่ว่าจะไปซื้อสาขาที่เปิดอยู่แล้วหรืออะไรตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะดำเนินการให้คืนเงินให้กับผู้บริโภคได้ก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ค่ะคุณนรมนมันมีข่าวบอกว่าบุฟเฟ่ดารุมะแห่งนี้เนี่ยนะคะผู้ประกอบธุรกิจได้ขายแฟรนไชส์จริงแต่ว่ามีบางสาขาหรือเกือบทุกสาขาไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่าการบริหารจัดการในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดหาพนักงานหรือขายหรือว่าการให้บริการเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจรับที่จะเข้ามาดำเนินการอันนี้ไม่แน่ใจว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์เนี่ยได้เข้ามาติดตาม
เรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยหรือเปล่านะคะว่ามันดีหรือมันขาดทุนกำไรอะไรอย่างไรสำหรับร้านดารุมะซูชิเนี่ยร้านที่ขายแฟรนไชส์นะคะทั้งหมด27สาขาผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะสำหรับสาขาสายไหมบอกว่าก็แทบลมจับทั้งยืนเหมือนกันในวันที่เกิดเรื่องความทุ่มเทที่ลงทุนลงแรงไปพังสิ้นเพียงข้ามวันขอโทษลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนซื้อคูปองมาสนับสนุนทางร้านดารุมะสายไหมเอเวนิวอย่างดีมาโดยตลอดเหตุการณ์นี้มีความเสียหายเป็นวงกว้างคนที่ซื้อคูปองพนักงานและรวมถึงตัวเจ้าของชื่อคุณนุ่นเนี่ยก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางบริษัทที่ก่อเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นเราทำตามเงื่อนไขของทางบริษัททำงานโอนเงินทุกบาททุกวันให้นายเมธากรรมการบริษัทดารุมะซูชิจำกัดสิ่งที่ทำตอนนี้คือเรียกสติหาทางเยียวยาครอบครัวน้องๆพนักงานหาทางออกกับปัญหาครั้งนี้แต่ด้วยปัญหาที่ใหญ่มากการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจบตอนนี้รวบรวมหลักฐานทุกแฟรนไชส์เพื่อดำเนินคดีต่อคนที่ทำผิดขอบคุณทุกกำลังใจอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือคนที่อ้างตัวว่าซื้อแฟรนไชส์สาขาสายใหม่เอเวนิวซึ่งจากข่าวที่บอกว่าเมื่อมีการรับเงินจากการขายวอลเชอร์เนี่ยได้โอนให้กับเจ้าของผู้ประกอบการไปทุกบาททุกสตางค์แบบนี้เนี่ยทางกฎหมายหรือว่าการเรียกร้องผู้บริโภคที่ซื้อวอลเชอร์แล้วก็ไม่สามารถไปใช้บริการได้ควรจะมุ่งตรงไปที่คนซื้อแฟรนไชส์หรือว่ายังไงดีคือประเด็นของผู้บริโภคอะค่ะเวลาที่เขาซื้อเนี่ยเขาชำระเงินให้ใครนี่คือหลักการค่ะเพราะฉะนั้นหลักการไล่เบี้ยก็คือไล่เบี้ยกับคู่กรณีทีนี้คู่กรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคจ่ายเงินให้กับแฟรนไชส์นะคะส่วนแฟรนไชส์จะไปจ่ายต่อให้ใครนั้นก็เป็นเรื่องที่แฟรนไชส์จะต้องไปไล่เบี้ยเอาคืนนะคะนั่นหมายถึงเวลาที่ผู้บริโภคจ่ายสตางค์นะคะหรือมีการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตเนี่ยผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่ก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียกันหลักการมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าผู้ใดเป็นคนรับสตางค์เนื่องจากในข่าวเนี่ยพยายามดูว่าเวลาที่ผู้บริโภคซื้อวอเชอร์เนี่ยได้มีการสั่งซื้ออย่างไรนะคะสั่งซื้อที่สาขาหรือเดินเข้าไปซื้อที่สาขาเลยหรือมีโปรที่สาขาแล้วผู้บริโภคจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็ได้รับความเสียหายเพราะว่าบางท่านเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือมีการตัดบัตรเครดิตก็ไม่ได้บอกว่าตัดบัตรเครดิตให้ใครตัดให้บริษัทดารุมะหรือเปล่าถ้าจ่ายให้กับบริษัทดารุมะนั่นหมายถึงว่าบริษัทดารุมะก็ต้องรับผิดชอบซึ่งคนที่รับผิดชอบก็คงไม่ใช่นิติบุคคลใช่ไหมคะเพราะนิติบุคคลคงดำเนินการไม่ได้ก็ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องของคนที่เป็นผู้บริหารหรือคนที่ดำเนินธุรกิจนะคะหลักการมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเวลาที่ผู้บริโภคโอนเงินให้กับทางร้านนะคะโอนเงินเข้าบัญชีไหนอย่างไรอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นในการเรียกร้องสิทธิ์เนาะซึ่งการโอนเงินก็น่าจะมีหลักฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะโอนผ่านแอปพลิเคชันมือถือใช่ไหมคะอันนี้ก็น่าจะแสดงหลักฐานได้รวมถึงการขายบัตรรับประทานอาหารแบบนี้ก็น่าจะมีตัวบัตรเนาะหรือถ้าเป็นบัตรออนไลน์เราก็สามารถแคปหน้าจอมือถือแล้วก็ส่งหลักฐานขอคืนเงินได้แล้วร้านนี้เนี่ยนะคะมีอยู่แม่ค้าอยู่คนนึงบอกว่าไปซื้อวอลเชอร์ของดารุมะเนี่ยมาขายต่อแล้วตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่ในมืออีกเป็น 2,000 กว่าใบเป็นวงเงินกว่า 500,000 กว่าบาทซึ่งเธอเองก็บอกว่าจะทำยังไงดีแบบนี้เหมือนกันคือแสดงว่าร้านนี้เนี่ยขายทุกช่องทางขายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือขายทางเพจ Facebook แล้วก็แบบมีแม่ค้าที่ซื้อจำนวนมากหลายพันใบไปขายต่อด้วยนะคุณนฤมลเพราะนั้นประเด็นที่เราพยายามทำให้คนที่ไม่ทราบมาก่อนเนาะว่าการทำธุรกิจเป็นแบบไหนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นลูกค้านะคะสุดท้ายมันก็ได้รับผลกระทบเพราะตอนนี้คนที่ได้รับผลกระทบก็คือลูกค้าใช่ไหมคะที่ซื้อกิฟต์วอเชอร์ไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะบางท่านซื้อมาขายเพื่อขายต่อหรือว่ายังไงก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เจตนาของผู้กระทำธุรกิจเนี่ยมีเจตนาอะไรการเปิดขายธุรกิจแบบนี้เนี่ยเรามีบทเรียนมาหลายรูปแบบเนาะตั้งแต่เท่าที่เห็นก็คือสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถูกจำคุกดำเนินคดีอยู่ดีเพราะว่าตัวเองมีเจตนาที่กระทำการแบบที่เรียกว่าตัวเองก็ประเมินการอยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะสามารถให้บริการได้ตามอย่างที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจหรือการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยค่ะผู้บริโภคเนี่ยสุดท้ายผู้บริโภคก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุด
ช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่รู้อันนี้ก็สามารถที่จะไปเรียกร้องของเงินคืนได้สาขาที่ตัวเองจ่ายเงินไปหรือแม่ค้าที่ตัวเองซื้อวอลเชอร์ต่อมาได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีความเสียหายแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครนอกจากจะไปรวมตัวกันแล้วเห็นบอกว่าวันนี้ทนายรัชพลสิริสาครเนี่ยจะพากลุ่มผู้เสียหายที่ไปร้องเรียนเมื่อวานนี้ไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.นะคะเวลา 15:00 นวันที่20มิถุนายนนี้ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเองตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าผู้บริโภคได้รับความเสียหายอยากจะปรึกษาหรือร้องเรียนก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะคุณนฤมลคะยินดีค่ะได้เช่นเดียวกันแล้วก็คือมูลนิธิก็สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษได้เนาะตามบทบาทภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมานะคะตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะอยากแนะนำผู้บริโภคที่ซื้อผ่านบัตรเครดิตอะค่ะสกิปวอเชอร์ผ่านบัตรเครดิตถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะคะก็แจ้งไปที่บริษัทบัตรเครดิตนะคะให้เรียกเงินคืนกับผู้ประกอบธุรกิจได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะหมายถึงว่าเนื่องจากสัญญาบัตรเครดิตเขากำหนดไว้ข้อหนึ่งเลยว่าไม่ตัดสิทธิผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจแล้วถ้าหากว่ามีการชำระเงินไปแล้วหมายถึงว่าบริษัทบัตรเครดิตชำระเงินให้กับผู้ประกอบธุรกิจไปแล้วเนี่ยบริษัทบัตรเครดิตมีหน้าที่ที่จะไปเรียกเงินคืนเอากับผู้ประกอบธุรกิจดังนั้นคนที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเนี่ยให้แจ้งบริษัทบัตรเครดิตเรื่องของการยุติการจ่ายเรื่องค่ากิฟต์วอเชอร์นี้นะคะถ้ายังอยู่ในกฎหมายก็คือไม่เกิน30วันหรือ45วันนะคะนับจากวันที่ซื้อนะคะซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ก็น่าจะทันอยู่ส่วนการใช้บัตรเนี่ยเราก็จ่ายเฉพาะส่วนที่เราใช้จ่ายไปจริงยกเว้นค่าใช้จ่ายในเรื่องของบัตรค่ากิฟต์วอเชอร์นี้นะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องแจ้งบริษัทบัตรเครดิตนิดนึงเรื่องของการเลิกสัญญาเพราะเนื่องจากว่าลักษณะเนี้ยเราควรจะต้องมันมีการบอกเลิกสัญญาโดยสถานการณ์อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับใครที่ซื้อบัตรรับประทานอาหารหรือวอลเชอร์ของบุฟเฟ่ดารุมะนะคะไปเรียกร้องเอากับคนที่ตัวเองจ่ายเงินแต่ถ้าจ่ายบัตรเครดิตนะคะก็ติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตถ้าตัวเองยังไม่ได้ไปใช้บริการเนาะก็คือยุติการจ่ายเงินหรือเรียกร้องเงินคืนได้ตรงนี้นะคะรีบดำเนินการต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะคุณนรมนควรเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะควรเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพื่อให้มันมีหลักฐานในการแจ้งให้บริษัทบัตรเครดิตดำเนินการให้ข้อคิดผู้บริโภคหน่อยค่ะว่ามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาคือเราก็ไม่อยากว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะเพราะว่าตอนที่แหลมเกตเองคือเราก็เข้าใจแหละว่าผู้บริโภคเองก็อยากจะหาอะไรรับประทานอร่อยราคายุติธรรมเหมาะที่ตัวเองจะจ่ายได้โดยเฉพาะคนไทยกับบุฟเฟ่ต์เนี่ยค่ะคุณนรมนดิฉันว่าเป็นเหมือนของที่แบบว่าดึงดูดซึ่งกันและกันเนาะ เพราะว่ามันราคาดูเหมือนจะไม่แพง199บาท299บาทแล้วกับการโฆษณากับคำว่าอิ่มไม่อั้นอะไรอย่างเงี้ยให้ข้อคิดนิดนึงได้ไหมคะว่าไปเลือกรับประทานยังไงไม่ให้ร้านปิดหนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะสังเกตหลากหลายรูปแบบนะคะที่พยายามธุรกิจพยายามทำเพื่อให้ผู้บริโภคจ่ายสตังค์ไปก่อนล่วงหน้านะคะซึ่งหลักการแบบเนี้ยนะระบบเศรษฐกิจแบบนี้หรือช่วงนี้นะคะมันคงไม่สามารถที่จะเดาได้ว่าเขาจะให้บริการเราได้จริงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ที่เรียกว่าดีมากค่ะจนทำให้เรารู้สึกว่าการทำธุรกิจของเขามันน่าจะเวิร์กหรือไปได้เนาะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันดาวลงตลอดเวลามันไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการระมัดระวังในการซื้อกิฟต์วอเชอร์หรือซื้อสินค้าล่วงหน้าเนี่ยหรือการซื้อบริการต่างๆล่วงหน้าเนี่ยจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากหรือตรวจสอบให้ถี่ถ้วนนะคะโดยเฉพาะหลักการที่มิจฉาชีพนะคะคงไม่ใช่เรื่องนี้เป็นมิจฉาชีพอย่างเดียวแต่เราคิดว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเนี่ยมิจฉาชีพมักจะใช้วิธีการลักษณะเหมือนกับสินค้าที่เป็นราคาแพงแล้วดูว่าผู้บริโภคจะซื้อยากก็พยายามเดาให้ถูกที่สุดนะคะซึ่งถามว่าถูกจริงแบบนั้นขนาดนั้นเนี่ยมันจะทำธุรกิจเป็นไปได้ต่อไปในอนาคตขณะที่เราจะเข้าไปใช้บริการได้ตลอดเวลาหรือเปล่า อันนี้ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบนะคะเพราะปัจจุบันเราก็เจอปัญหาว่าทุกธุรกิจตั้งแต่เรื่องทัวร์ใช่ไหมคะที่มูลนิธิเจอนะคะเรื่องทัวร์เรื่องธุรกิจร้านอาหารใช่ค่ะตัวราคาถูกที่ไปต่างประเทศในราคา 30,000 กว่าบาทมันเป็นไปไม่ได้เลยหรือธุรกิจร้านอาหารที่มีบุฟเฟ่จริงๆเราไปกินพันกว่าบาทเนี่ยกลายเป็นเหลือไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่า
พราะฉะนั้นหลักการแบบนี้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไม่น่าจะดำเนินธุรกิจได้นอกจากเขามีเจตนาบางเรื่องที่จะทำให้เรามั่นใจในช่วงแรกๆแล้วต่อไปเขาก็จะหายไปซึ่งในหลายๆธุรกิจที่มูลนิธิเจอทั้งธุรกิจฟิตเนสทั้งธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เจอปัญหาแบบนี้เราก็คิดว่าบทเรียนของสังคมเนี่ยมาเยอะแล้วเนาะก็ยังอยากเห็นว่าผู้บริโภคก็จะใช้บทเรียนต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นตัวประเมินความเสียหายของตัวเองนะคะในการที่จะเชื่อมั่นในธุรกิจต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อคิดเลยนะคะของถูกและดีไม่มีในโลกใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะของถูกและดีค่อนข้างจะไม่มีในโลกโดยเฉพาะอย่างแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยิ่งถ้าโฆษณาว่านำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยต้องชั่งใจไว้ก่อนว่าจะมาขายในราคาที่เป็นแบบบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้น199หรือ299หรือแม้แต่599เนี่ยดิฉันเองก็ยังไม่เชื่อนะคุณนฤมลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจากการไปเทียบราคาการซื้อแซลมอนเนี่ยนะคะถ้าเป็นในไทยเนี่ยอาจจะพอได้แต่ถ้าเป็นนำเข้าจากนอร์เวย์ออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะคือแค่ราคานำเข้าในห้างเนาะโอ้ยกิโลละเป็นพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยที่เขาจะเอาแซลมอนจากต่างประเทศมาขายให้เราในราคาที่แบบบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้นเพราะดิฉันก็ยอมรับนะว่าชื่นชอบการกินบุฟเฟ่แต่ส่วนตัวแล้วคือไม่ค่อยได้ไปกินบ่อยหรอกค่ะนอกจากนานๆปีหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ได้ข้อคิดจากตรงนี้แหละจากข่าวจากรายการที่เราได้เคยพูดคุยกันมาโดยตลอดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแล้วก็ดิฉันเป็นคนที่แบบว่าอยากจะไปกินตอนไหนก็ไปแล้วก็ไม่ชอบจะซื้ออะไรล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินก็บางทีคือก็ไม่ได้ซื้อล่วงหน้านะเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะวางแผนได้ยาวขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ยิ่งบุฟเฟ่นี่ไม่เคยซื้อบัตรเลยแต่ว่าถ้าจะไปกินก็คือไปกินก็ยอมจ่ายในราคาที่พอจ่ายเงินปุ๊บเราได้กินเลยอะไรประมาณนี้เราก็คิดว่าทุกคนก็คงจะซื้อว่าพอเห็นราคาถูกเนาะเราก็คงจะซื้อเผื่อคนอื่นไปทานด้วยในคนในครอบครัวไปทานด้วยหรือเพื่อนฝูงไปทานด้วยใช่ไหมคะค่ะประเด็นต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นแรงจูงใจเนาะที่จะทำให้คนเข้าไปซื้อแล้วก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วทุกคนก็อยากทานเนาะแล้วก็เห็นว่าราคาถูกนะแล้วก็ตกแต่งร้านดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งความน่าเชื่อถือของต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะชื่อร้านหรือแบรนด์ร้านเนี่ยก็ดูน่าเชื่อถือแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงจะทำให้เข้าไปเชื่อได้ง่ายแล้วยิ่งตอนนี้มีการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะผ่านเพจหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นักชิมอ่ะมันก็ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือไปใหญ่นะเพราะว่าเนี่ยอย่างดิฉันเซิร์ชหาคำว่าดารุมะเนี่ยใน Google นะคะขึ้นมาแบบเยอะมากทั้งข่าวที่บอกว่าปิดร้านแล้วก็การรีวิวตามเพจที่ชวนชิมหลายๆเพจเลยนะแล้วก็รูปประกอบการโฆษณาขายวอลเชอร์ต่างๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นรูปที่สวยงามอะค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ผู้บริโภคหลายคนอาจจะตัดสินใจซื้อแล้วก็คิดว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยซื้อวอลเชอร์มีอายุการใช้งานถึง6เดือนก็เลยอาจจะเป็นแรงจูงใจด้วยส่วนหนึ่งเนาะว่าไม่ต้องไปกินวันนี้ไปกินอีก3เดือน5เดือนเพื่อวันเกิดของคนในครอบครัวเพื่อวันเกิดเพื่อนแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคุณนฤมลใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นคนที่ซื้อค่ะก็คงจะมีเป้าหมายแล้วค่ะว่าเขาจะซื้อไปกินเพื่อวันไหนนะไปกินวันไหนอะไรเงี้ยนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยในข่าวคูปองก็มีทั้งขายผ่านแอปผ่านเหมือนกับเป็นคนขายโดยตรงจากสาขาหรือว่ายังไงเนี่ยค่ะอันนี้เราคิดว่าหลักการเนี่ยก็คือเวลาที่ผู้บริโภคโอนไปเดี๋ยวจะมีข้อมูลการโอนเงินเนาะก็อาจจะต้องดูว่าเราโอนเงินไปที่ใครนะคะก็ต้องไปแจ้งความคนที่ได้รับเงินเราไปนะคะต้องไปแจ้งความด้วยนะคะใช่ค่ะคนที่รับเงินเราไปด้วยนะคะถ้าคนที่รับเงินไม่ใช่ชื่อบริษัทก็ต้องแจ้งความเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นคนที่เป็นคู่กรณีโดยตรงถึงแม้ว่าจะบัตรราคา199บาทแต่ดิฉันเชื่อแน่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ซื้อบัตรเดียวแน่นอนเพราะบางคนเนี่ย4บัตร6บัตร10บัตรก็มีไปกินกับเพื่อนๆใช่ไหมคะรวมเป็นเงินแล้วก็เป็นพันบาทก็น่าเสียดายเหมือนกันเงินทองสมัยนี้ก็หายากเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามเอาเงินคืนก็แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะนำมารายงานให้ทราบกันต่อไปวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์มากเลยค่ะที่ให้เวลากับรายการภูมิคุ้มกันพูดคุยประเด็นในแง่ที่น่าสนใจแล้วก็การเรียกร้องสิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะจบจากประเด็นร้านบุฟเฟ่เราก็มาต่อกันที่อีกข่าวนึงของทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะจากที่เรามีการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดนะคะส่งผลให้
มีการใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบในอาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่เครื่องสำอางเรียกว่าเป็นข่าวกันคึกคักมากเลยนะคะแล้วก็มักจะมีหลายๆคนที่ได้ไปกินอาหารที่ทำมาจากใบกัญชาเมนูจากกัญชาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหวานไอศกรีมขนมปังโอ้ยเยอะแยะเลยที่มีส่วนผสมของกัญชากันอย่างแพร่หลายแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงได้รับผลกระทบจากการบริโภคอาหารผสมใบกัญชาแล้วก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะแล้วก็ทางร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ได้บอกว่าใส่ใบกัญชาไปด้วยทำให้เขาซึ่งเป็นคนที่มีความไวต่อสารที่มีอยู่ในใบกัญชา THC อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะเกิดอาการวิงเวียนมึนหัวเรียกได้ว่าเหมือนกับดิฉันเลยที่เคยกินอาหารจากกัญชานะคะซึ่งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็มีความกังวลถึงผลกระทบหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะจึงได้สร้างแคมเปญการรณรงค์ให้ธุรกิจร้านอาหารนะคะหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ติดฉลากหรือแขวนป้ายหน้าร้านบอกให้ผู้บริโภคทราบว่าอาหารที่ตัวเองขายหรือผลิตขึ้นเนี่ยมีส่วนผสมกัญชาหรือไม่มีส่วนผสมของกัญชาซึ่งถ้าร้านไหนไม่มีการทำอาหารจากเมนูของกัญชาเลยก็ควรที่จะติดป้ายเลยนะคะว่าอาหารที่ผลิตไม่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ใครล่ะเด็กนะคะเยาวชนหญิงที่กำลังตั้งท้องอยู่แล้วก็หญิงที่กำลังให้นมลูกอยู่นะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งไม่ควรที่จะได้รับสารจากกัญชาใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจากอาหารหรือว่าจากการสูดดมควันของผู้ที่อาจจะสูบนะคะใบกัญชาอะไรประมาณนี้นะคะโดยผู้บริโภคทุกท่านค่ะสามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นที่แคมเปญ นี้ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้เข้าไปที่ทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ffcthailand.org/campaign/5 นะคะสำหรับผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ร้านนี้ไม่มีกัญชาไปใช้ได้เลยค่ะในขณะเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการผลิตก็ควรจะแสดงฉลากส่วนผสมปริมาณกัญชาที่มีในอาหารให้ผู้บริโภคได้รู้เท่าทันว่าอาหารที่เลือกกินมีส่วนผสมของกัญชานะคะนอกจากนี้กลุ่มเจ้าของร้านอาหารก็ควรที่จะติดป้ายประกาศให้ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าที่จะเข้าไปกินเนี่ยได้ตัดสินใจเลือกว่าจะกินหรือไม่นะคะตลอดจนข้อควรระวังหลังจากกินอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาแม้จะมีปริมาณเล็กน้อยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความไวต่อปริมาณสารในกัญชาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้มันชัดเจนไปเลยว่าร้านนี้มีส่วนผสมของกัญชาส่วนอีกร้านไม่มีส่วนผสมของกัญชานะคะลูกค้าจะได้เลือกกินแล้วถ้าเกิดเราบอกไปแล้วเช่นว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวที่นำผงกัญชาใส่ตุ๋นไปในน้ำต้มซึ่งถ้าผู้บริโภคได้ทราบแล้วว่าเขาจะกินอาหารที่มีใบกัญชาเป็นส่วนผสมถ้าเกิดมีผลกระทบอะไรตามมาเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องรับผิดชอบตัวเองซึ่งทางร้านก็ถือว่าทางร้านได้แจ้งให้ทราบแล้วเพราะฉะนั้นติดป้ายตัวโตๆเลยค่ะคุณผู้ฟังผู้ประกอบร้านอาหารทั้งหลายไม่ต้องไปหมกเม็ดอีกแล้วอะเพราะว่าตอนนี้กฎหมายก็เปิดแล้วเนาะว่าทำอาหารจากใบกัญชาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ใบกัญชาก็บอกไปเลยติดป้ายตัวโตๆว่าร้านนี้มีส่วนผสมของกัญชาแต่ถ้าร้านไหนไม่ใช้ใบกัญชาในการทำอาหารปรุงอาหารเลยก็บอกไปเลยว่าร้านนี้ไม่มีส่วนผสมของกัญชาใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคค่ะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันอีกประเด็นนึงนะคะไปดูข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าบัญชีม้าก็คือบัญชีธนาคารที่กลุ่มมิจฉาชีพมักจะหลอกประชาชนโดยทั่วไปที่อาจจะไม่ทราบหรือทราบก็ได้แต่อยากจะรับเงินค่าจ้างไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็เอาสมุดบัญชีธนาคารหรือรวมทั้งบัตร ATM ให้กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ไปเพื่อเจตนาที่ไม่ดีในการหลอกลวงประชาชนคนอื่นซึ่งอย่างเราเนี่ยประชาชนโดยปกติทั่วไปเวลาไปเปิดบัญชีธนาคารก็เพื่ออะไรเอาเงินไปฝากจะได้มีความปลอดภัย
ใช่ไหมคะหรือการทำธุรกรรมทางการเงินก็จะได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมีใครมาจ้างเราเปิดบัญชีแล้วก็บอกว่าเอาสมุดบัญชีแล้วก็บัตร ATM ไปเนี่ยนะคะก็มั่นใจได้ 100% เลยว่ากลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนซึ่งการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้าเนี่ยนะคะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเพราะว่าเป็นการเอื้อต่อกลุ่มมิจฉาชีพให้นำบัญชีไปหลอกประชาชนโดยเฉพาะการหลอกโอนเงินอย่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่โทรเข้ามาหลอกลวงแล้วก็ให้ผู้ที่รับโทรศัพท์ที่หลงเชื่อเนี่ยโอนเงินเข้าไปนะโดยเฉพาะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินหาว่าปลายสายเนี่ยนะคะมีคนแอบอ้างเอาไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมีผู้หลงเชื่อไปก็เยอะหรือไปหลอกขายสินค้าโดยเฉพาะการขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Twitter YouTube Instagram TikTok ซึ่งหลอกขายก็คือโฆษณาว่ามีของแต่พอผู้ซื้อโอนเงินเข้าไปแล้วก็ไม่ส่งของให้ปิดสื่อสังคมออนไลน์แล้วหนีไปเชิดเงินไปล่าสุดเมื่อ18มิถุนายน2565ค่ะทางเพจ Facebook ของตำรวจ PCT Police เนี่ยนะคะเผยแพร่ข้อความที่ระบุว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายหลายคนถูกมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยให้โอนเงินไปยังบัญชีของนางสาวมาริยาค่ะล่าสุดตำรวจได้ติดตามเจ้าของบัญชีถึงบ้านพักเลยทีเดียวนะคะก่อนจะสามารถจับกุมได้เบื้องต้นค่ะผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีคือนางสาวมาริยารับสารภาพว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนว่าจ้างให้เปิดบัญชีธนาคารโดยจะให้ค่าตอบแทนบัญชีละ500ถึง 1,000 บาทจึงได้ไปเปิดบัญชีธนาคารและบัตรกดเงินสดตามธนาคารต่างๆรวม17บัญชีด้วยกันนะคะหลังจากเปิดบัญชีแล้วก็ได้นำบัตรกดเงินสดและสมุดบัญชีเนี่ยไปมอบให้กับเพื่อนคนดังกล่าวเพื่อแลกกับค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งด้วยนะคะพอจับได้ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ยก็ต้องรับโทษตามกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพหรือแม้แต่เพื่อนกันนี่แหละมักจะเข้ามาหลอกแล้วทำให้เราเชื่อการรับจ้างเปิดบัญชีมีความผิดตามกฎหมายจะต้องติดคุกแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่กระทำผิดซึ่งการหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมีมากขึ้นก็เพราะบัญชีม้าเหล่านี้เพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมค่ะอย่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้านะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้ดิฉันนำกลับมาให้ฟังอีกครั้งในเรื่องของยาสีฟันค่ะซึ่งใครที่เคยลองใช้ยาสีฟันที่เขาโฆษณาบอกว่าผสมสมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแปรงแล้วใช้ยาสีฟันยี่ห้อนี้แล้วทำให้ป้องกันฟันผุลดกลิ่นปากหรือฟันขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผสมสมุนไพรเราต้องมาดูข้อมูลกันดีๆค่ะว่ายาสีฟันสมุนไพรดีต่อฟันเหมือนยาสีฟันธรรมดาหรือไม่ไปติดตามในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาสีฟันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะคะเพราะว่าเราต้องแปรงฟันทุกวันใช่ไหมคะวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นคุณผู้ฟังลองสังเกตไหมคะว่าทุกวันนี้ใช้ยาสีฟันแบบไหนตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งแบบที่เป็นยาสีฟันธรรมดาที่ผสมฟลูออไรด์นะคะซึ่งจะช่วยทำให้ฟันแข็งแรงเขาว่าอย่างนั้นแล้วยาสีฟันอีกแบบนึงที่ตอนนี้ระยะหลังๆมีการผลิตและโฆษณามากขึ้นก็คือยาสีฟันสมุนไพรแล้วก็โฆษณาว่าดีอย่างง้นอย่างนี้แต่คุณผู้ฟังเคยคิดไหมคะว่ายาสีฟันธรรมดาที่ผสมฟลูออไรด์กับยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะอาจารย์คะทุกวันนี้อาจารย์ใช้ยาสีฟันแบบไหนคะคือที่บ้านผมเนี่ยใช้ยาสีฟันทั้งกรณีที่เป็นยาแบบที่เขาใส่ฟลูออไรด์คือเป็นสารเคมีเนี่ยนะกับอีกอย่างนึงก็จะเป็นยาสมุนไพรเลยคือยาสมุนไพรเนี่ยเรามักจะใช้ในช่วงกลางวันซึ่งหลังจากกินข้าวแล้วเนี่ยเราก็แปรงฟันมันก็ทำให้ปากสดชื่นดีส่วนถ้าเป็นยาสีฟันที่เขาใส่ฟลูออไรด์เนี่ยก็ซื้อยี่ห้อที่เขาบอกว่าใช่แล้วฟันไม่เสียวนะคำจริงก็เขามีเหตุผลนั่นแหละว่าทำไมฟันถึงไม่เสียวนะเพราะฉะนั้นตอนเช้ากับ
ก่อนนอนเนี่ยจะใช้ที่มีฟลูออไรด์เพราะว่าทันตแพทย์ก็แนะนำว่ามันจะช่วยทำให้ฟันเนี่ยมีเคลือบฟันที่ดีเพราะฟลูออไรด์เนี่ยมีผลกับเคลือบฟันคือคนไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟันเยอะมากเพราะเราขาดความรู้ของผมเนี่ยฟันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้ดูแลเพราะไม่มีความรู้นะแต่ว่าพอโตขึ้นมาจนฟันเสียไปพอสมควรแล้วเนี่ยถึงจะพยายามระวังเพราะนั้นผมจะเป็นคนที่แปรงฟันวันนึงอะหลายครั้งหน่อยหลังอาหารนี่จะแปรงฟันเลยคือไม่ยอมให้มีเศษอาหารยาสีฟันธรรมดาที่บอกว่ามีส่วนผสมของฟลูออไรด์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนมากก็เป็นสบู่แล้วก็มีฟลูออไรด์แล้วก็มีสารที่ทำให้ฟันนี่สดชื่นนะอาจจะมีบางครั้งก็มีสารฆ่าเชื้อเช่นเบนโซเอทเนี่ยจะเป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วแบคพาราเบนก็ฆ่าเชื้อเหมือนกันจริงๆเนี่ยถ้าเป็นยาสีฟันแบบที่มีสารเคมีเนี่ยนะเขาจะแนะนำเลยว่าต้องระวังอย่าให้เด็กกลืนเพราะไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้านิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแล้วก็ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรล่ะคะส่วนมากเขาจะผสมอะไรถ้าเป็นยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่เขาเลือกออกมาว่าทำให้ปากสดชื่นแล้วก็สามารถจะทำให้มีความสะอาดได้บ้างในบางระดับจริงๆเนี่ยยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรเนี่ยคนที่เลือกใช้เนี่ยเหตุผลก็คือว่าเขาไม่ต้องการสัมผัสสารเคมีแล้วมันเป็นสมุนไพร 100% มั้ยอาจารย์อย่างบางยี่ห้อที่บอกว่ามีผสมอะไรนะสะระแหน่บ้างหรือข่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าข่อยนี่มันจะเป็นอีกแบบนึงจริงๆเนี่ยโบราณเขาใช้ไม้ข่อยมาตีมาทุบให้มันละเอียดนะเป็นเส้นๆแล้วใช้อันนั้นแปลงเลยคือเข้าใจว่าในข่อยเนี่ยคงจะมีสารที่ช่วยกำจัดแบคทีเรียได้นะฮะอาจจะฆ่าทำให้ฟันเนี่ยฟันเราเนี่ยบางทีใช้สารแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงตรงที่ว่ามันก่อติดแล้วมันก็ทำให้แบคทีเรียไม่อยู่ถ้าแบคทีเรียไม่มีเนี่ยพรากหรือว่าคราบสินปูนเนี่ยก็จะน้อยนะฮะอย่างบางคนอย่างผมเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเขาบอกหมอบอกว่าฟันผมมีฤทธิ์เป็นกรดมันก็เลยทำให้มีสินปูนเยอะช่วงนี้เราพยายามแปรงฟันบ่อยๆเพราะว่าไม่ไปหาหมอมา2ปีแล้วเนื่องจากโควิดอาจารย์แล้วฟลูออไรด์ที่ผสมในยาสีฟันมันมีประโยชน์ยังไงคะฟลูออไรด์เนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยมันมาจากอาหารก็ได้แต่ว่าบางที่เนี่ยอาหารหรือน้ำเนี่ยมีฟลูออไรด์น้อยนักวิจัยหรือว่าทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ได้แนะนำว่าการใช้ใส่ไปในยาสีฟันเนี่ยมันเป็นการทำให้ฟันเนี่ยสัมผัสกับฟลูออไรด์ได้โดยตรงคือขณะที่เราแปรงฟันเนี่ยฟลูออไรด์ก็มีโอกาสซึมเข้าไปในฟันเพื่อสร้างเคลือบฟันได้นะฮะคือฟลูออไรด์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่ได้ต้องการเยอะฟันเป็นกระดูกแข็งแรงเนื่องจากได้แคลเซียมได้ฟอสเฟตเข้าไปแต่ฟลูออไรด์เนี่ยทำให้เกิดเคลือบฟันที่ดีนะเพราะนั้นก็ฟลูออไรด์ก็มีหน้าที่ประมาณนี้แหละแต่ว่าปัญหาคือถ้าสมมติว่าเราใช้ยาสีฟันไม่มีฟลูออไรด์เนี่ยจะเกิดปัญหาไหมมันขึ้นอยู่กับสถานที่มีงานวิจัยอันนึงของอินเดียนะที่งานวิจัยเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าผลของยาสีฟันสมุนไพรและที่ไม่ใช่สมุนไพรต่อคราบพรากและเหงือกอักเสบนะเป็นการศึกษาทางคลินิกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry ปี2014ก็เป็นวารสารเกี่ยวกับของหมองฟันเนี่ยนะเขารายงานผลการศึกษาทางคลินิกที่ศึกษาประสิทธิภาพของยาสีฟันสมุนไพรยี่ห้อเขาชื่อ Double Red นะองค์ประกอบเนี่ยมีเมนทอลมีเมทิลอะซิเตตมีเมนโทนเมนโทนนี่เป็นน้ำมันหอมระเหยชนิดหนึ่งนะมีกลิ่นรสของมิ้นท์แล้วก็มีน้ำมันสกัดจากเมล็ดโทมาซีดโทมาซีดเนี่ยผมไปเปิดข้อมูลดูของบ้านเราก็มีนะเขาเรียกว่าหมักกากเป็นพืชพวกส้มอันนี้คำว่าหมักกากเนี่ยก็เรียกอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าหอโพล่าใบเนี่ยหั่นแล้วจะมีฝอยเป็นฝอยเนี่ยจะมีกลิ่นหอมค่ะจริงๆเนี่ยเอาไปใช้ทำเป็นเครื่องเทศนะมีรสเผ็ดร้อนเขาก็เติมพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็คงฆ่าเชื้อแหละเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเทศก็มีความสามารถในการฆ่าเชื้อก็มีการใส่ยูจีนอลนี่ก็ฆ่าเชื้อได้แล้วก็มีใส่เทอร์ปีนอะไรเนี่ยเข้าไปเพราะนั้นยาสีฟันของอินเดียยี่ห้อดาเบิร์กเรดเนี่ยเป็นยาสีฟันที่ค่อนข้างจะมีสมุนไพรหลายตัวแล้วก็ผมว่าเวลาแปรงเนี่ยนะมันคงมีรสชาติอะรสชาติแบบร้อนเผ็ดร้อนมีกลิ่นหอมสรรพคุณเขาบอกว่าควบคุมคราบพรากและเหงือกอักเสบนะเขาเอาไปเปรียบเทียบกับยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งที่มีขายในเมืองไทยเราเป็นยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ค่ะมีอาสาสมัครที่มาศึกษาเนี่ย30คนอายุ35ถึง43ปีเป็นโรคเหงือกอักเสบและมีฟันธรรมชาติอย่างน้อย20ซี่ที่เป็นรู
แต่ไม่ลึกนะแค่ประมาณไม่ถึง3มิลลิเมตรเขาคงหวังว่าอย่าให้เพิ่งเป็นรูเลยจะดูซิว่ายาสีฟันเนี่ยจะช่วยทำให้ป้องกันในขนาดไหนจากนั้นเขาก็มีการประเมินคราบพลักและก็เหงือกเนี่ยในวันที่0ก่อนเริ่มต้นและ30วันหลังใช้ยาสีฟันปรากฏว่าการศึกษาเนี่ยไม่เห็นความแตกต่างของการใช้ยาสีฟันสมุนไพรหรือยาสีฟันแบบธรรมดาที่มีการใส่ฟลูไรด์เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายาสีฟันสมุนไพรเขาดีไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ฟลูไรด์แต่อันนึงที่น่าสนใจคืออินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องฟลูไรด์มากประเด็นคือน้ำของอินเดียเนี่ยในหลายที่เนี่ยมีฟลูไรด์สูงอาจารย์ผมที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยเป็นคนอินเดียและอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าที่อินเดียเนี่ยปัญหาฟลูโรซิสคือได้รับฟลูไรด์มากเกินจำเป็นเนี่ยทำให้ฟันแตกหักเนี่ยฟันไม่ได้ผุนะแต่ฟันเนี่ยจะกรอบและแตกง่ายเนี่ยมีสูงมากรัฐในอินเดียประมาณ2ใน3ของรัฐที่เป็นอินเดียเนี่ยนะมีคนอินเดียป่วยเป็นโรคเนี่ยประมาณ25ล้านคนโอ้คืออาจารย์คะการที่ได้รับฟลูออไรด์สูงๆไม่เป็นผลดีเหรอคะทำไมคนอินเดียถึงป่วยเป็นโรคนี้ทำไมถึงฟันแตกอาจารย์คือปัญหาของการได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอย่างกรณีของคนอินเดียเนี่ยเกิดฟันตกกระหรือฟันเนี่ยมันจะกรอบปกตินะไม่เหนียวไม่แข็งแรงอะนะเป็นเพราะว่าฟลูไรด์ไปแย่งที่ของบางส่วนที่เป็นเนื้อฟันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีขาวอมเหลืองอ่อนๆใสมันวาวแข็งเลยแล้วก็จะแข็งแต่ไม่เหนียวเพราะนั้นมันจะเปราะค่ะการเนี่ยเป็นมากในพื้นที่ที่มีน้ำหรือว่าในดินเนี่ยมีฟลูไรด์สูงก็จะไปอยู่ในอาหารบ้างอยู่ในน้ำที่เราดื่มบ้างนะซึ่งอันเนี้ยประเทศที่มีปัญหาแบบเนี้ยเขาต้องใช้เครื่องกรองน้ำส่วนของบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเรามีฟลูไรด์กำลังพอดีมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คนไทยเนี่ยรุ่นผมเนี่ยฟันไม่ค่อยดีเยอะจริงๆแล้วเนี่ยการกินอาหารบางอย่างเนี่ยก็จะได้ฟลูไรด์เช่นกินองุ่นกินผลิตภัณฑ์ขององุ่นเช่นน้ำองุ่นหรือไวน์เงี้ยก็ได้ฟลูไรด์บ้างกินมันฝรั่งปูกุ้งอันนึงที่น่าสนใจคือชาดำเหมือนกาแฟเนี่ยก็มักจะมีฟลูไรด์ค่ะผลไม้สดกินทั่วไปนี่แหละอาจารย์แล้วมันมีข้อมูลอะไรอื่นไหมที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่หรือว่าส่วนไหนที่มีฟลูออไรด์ในสิ่งแวดล้อมมากหรือน้อยเนี่ยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบอกว่าตรงไหนมีฟลูออไรด์หรือไม่มีฟลูออไรด์นะเพราะนั้นการกินผักผลไม้เนี่ยก็เผื่อไว้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฟลูออไรด์เนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าไปในผักผลไม้ได้ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยทันตแพทย์ของบ้านเราเนี่ยจริงพยายามแนะนำว่าเมื่อไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในที่ที่ได้กินฟลูไรด์พอไหมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูไรด์เนี่ยก็จะทำให้ฟันเราเนี่ยได้สัมผัสฟลูไรด์ได้ดูดซึมบ้างซึ่งก็น่าจะพอนะปกติเนี่ยผู้ที่ผลิตยาสีฟันเนี่ยเขาจะคำนวณให้มันพอเกินพอไว้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำค่ะแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่เนี่ยมีอาหารที่มีฟลูไรด์มากหรือน้อยแค่ไหนค่ะเมืองไทยเนี่ยเราขาดข้อมูลตรงนี้เราไม่มีข้อมูลที่เป็นระบบผมดูมีการศึกษาเหมือนกันเช่นพิษณุโลกเขาก็ศึกษาแถวพิษณุโลกหรือจังหวัดไหนๆก็ตามมันจะศึกษาแบบฉาบฉวยอ่ะศึกษาเป็นข้อมูลแค่เป็นงานวิชาการเอาขึ้นหิ้งไปเราไม่มีการศึกษาแบบปูพรมแล้วดูซิว่าตรงไหนควรจะต้องใช้ยาสีฟันที่มีฟลูไรด์ประจำหรือตรงไหนอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้แบบกรณีถ้าเป็นเรามีพื้นที่ที่เหมือนอินเดียเนี่ยมีฟลูไรด์สูงเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ฟลูไรด์เพราะมันอาจจะมากเกินด้วยซ้ำแต่บ้านเรานี่รู้สึกจะไม่มีนะเราไม่เคยมีปัญหาฟันของคนที่ตกกระเป็นฟลูโรซิสนะฮะมีแต่ฟันผุมากกว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์คะระหว่างยาสีฟันธรรมดาที่ผสมฟลูออไรด์ซึ่งมันจะช่วยทำให้เคลือบฟันแล้วก็ฟันแข็งแรงกับยาสีฟันที่ผสมสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นสะระแหน่ข่อยมิ้นหรืออย่างอื่นเนี่ยค่ะเราควรจะมีการใช้อย่างไรคะอาจารย์คือในความรู้สึกผมเนี่ยนะยาสีฟันเนี่ยถ้าเราคิดว่าระหว่างวันเนี่ยเรากินอาหารเราปากเราอาจจะมีกลิ่นนะเนื่องจากว่าอาหารเนี่ยบางทีมันก็มีกลิ่นมีกระเทียมมีอะไรก็ตามเนี่ยเราใช้ยาสีฟันสมุนไพรเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพื่อดับกลิ่นบ้างนะแต่ว่าเช้าเย็นเนี่ยตื่นมาเนี่ยเราควรจะใช้ยาสีฟันที่มีฟลูไรด์เพื่อให้ฟันเราเนี่ยได้สัมผัสฟลูไรด์บ้างก็น่าจะช่วยให้เคลือบฟันเราเนี่ยดีพอสมควรก็สามารถป้องกันฟันได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
ต้องแปรงฟันให้สะอาดและที่สำคัญคืออย่างสำหรับกรณีของผมเนี่ยฟันไม่ดีเนี่ยผมต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและนั่นก็คือช่วงคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะซึ่งจะนำข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆติดตามรับฟังในรายการภูมิคุ้มกันแล้วก็ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชันแล้วก็ฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast